สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตะลึงผมผีช่อยาว 1.5 เมตรเสาใหญ่ฝันว่าหญิงนุ่งขาวมาให้ของดีห้ามตัดวันที่2มิถุนายนสำนักข่าวมติชนรายงานว่าที่บ้านเลขที่93หมู่ที่3บ้านห้วยเร็ดตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนางเจียมศรีสุขอายุ57ปีสาวใหญ่เจ้าของบ้านมีเส้นผมที่ไม่เหมือนใครโดยลักษณะเส้นผมเหมือนกับผมที่พันกันเป็นปมขมวดกันแน่นไม่สามารถสางหรือแกะให้หลุดออกจากกันได้และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผมผีช่อซึ่งวันนี้มีชาวบ้านมาขอดูผมผีช่อของนางเจียมซึ่งมีความยาวเท่ากับความสูงของเธอคือ 1.50 เมตรชาวบ้านบางคนเรียกว่ากราวนางธรณีเชื่อว่าหากเส้นผมลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับใครแล้วห้ามตัดทิ้งโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเกิดการเจ็บป่วยเป็นบ้าหรือเสียชีวิตได้ทำให้คนที่มีเส้นผมลักษณะดังกล่าวไม่มีใครตัดผมยกเว้นจะได้ครูหมอมโนราหรือผู้ที่มีอาคมเก่งกล้าจะสามารถตัดผมผีช่อได้แต่ก็น้อยคนนักที่จะตัดผมเพราะส่วนมากเชื่อว่าเป็นของดีที่สิ่งที่มองไม่เห็นให้มาเพื่อคุ้มครองและปกปักรักษาตนให้แคล้วคลาดและปลอดภัยซึ่งวิธีการสระผมไม่ยุ่งยากแห้งเร็วไม่เคยมีกลิ่นเหม็นอับและไม่เคยเข้าร้านตัดผมแม้แต่ครั้งเดียวนางเจียมเล่าว่าตนมีผมปกติเหมือนกับคนอื่นๆมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่ออายุประมาณ30ปีมีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมาเข้าฝันแล้วถามตนว่าจะให้ของดีจะเอาไหมตนตอบว่าเอาพอรุ่งขึ้นก็พบว่าเส้นผมขมวดกันเป็นก้อนจนแกะไม่ออกก่อนจะค่อยๆขมวดกันแน่นขึ้นซึ่งก็รู้ว่าเป็นผมผีช่อและปล่อยให้ผมยาวมาเรื่อยๆจนถึงพื้นดินโดยไม่คิดจะตัดไปไหนมาไหนมีคนสนใจขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากตนก็เชื่อว่าเป็นของดีแม้จะไม่เคยมีโชคลาภก้อนใหญ่สักครั้งในชีวิตก็ตามที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นใครมีผมผีช่อที่ยาวกว่าตนแม้แต่คนเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ